ชิกกี้พายซื้อมาแบบสีฟ้านะคะเพราะว่าอยากจะให้เข้ากับที่นอนของชิกกี้พายนะคะที่นอนของชิกกี้พายก็เป็นสีฟ้าค่ะทุกคนดูนี่นะคะชิกกี้พายจะใช้ผ้านวมผืนนี้นะคะทุกคนนะพี่หมีบอกว่าผ้าห่มกาวชิกกี้พายอ่ะกลิ่นเหมือนหมาเลยว้าวแค่นี้ชิกกี้พายก็ว่าสวยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วต่อไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าถ้าบ้านเนี่ยปังมากเลยเนาะแล้วก็เผื่อว่าเวลาชิกกี้พายเปิดไฟแล้วน้องหมานอนไม่สะดวกนะคะชิกกี้พายมีผ้าห่มสีฟ้าค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะต่อไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะชิกกี้พายมีผ้าห่มสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่หนีบผ้านะคะเดี๋ยวชิกกี้พายจะคลุมข้างด้านนี้นะคะให้หมดเลยนะคะใช้สองผืนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่ค่ะเอลวิสชอบนอนแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่นอนของเอลวิสนะคะโอเคเอลวิสจะไม่ชอบนอนที่นอนธรรมดานะคะก็จะมีผ้าห่มส่วนตัวของเอลวิสด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นลายคิคุอโนเดมมากเลยนะคะเห็นเอลวิสแบบนี้ค่ะเขาน่ารักมากค่ะทุกคนโอเคก็นี่ค่ะจะต้องปูแบบนี้นะคะของเอลวิสโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่ค่ะนี่ที่ของเอลวิสนะคะเอลวิสชอบกัดอันนี้นะคะโดนัทค่ะของเอลวิสชิคกี้พายจะเอาไว้ตรงนี้นะคะชิกกี้พายจับปูที่นอนอันนี้แล้วนะคะมันเป็นที่นอนของเด็กนะคะถ้าซื้อของหมานะคะมันจะแพงมากเลยนะคะชิกกี้พายก็เลยซื้อของเด็กค่ะนี่ค่ะเด็กอ่อนแค่399เองนะคะชิกกี้พายอยากให้น้องหมาของชิกกี้พายมีความสุขที่สุดนะคะชิกกี้พายก็เลยแบบนี้โอเคแล้วก็มีหมอนข้างมีหมอนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของมีรูปตุ๊กตาหมีด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนโอ้ my god เจ้าแม็กชิกกี้พายจะนอนที่ของเจ้าแม็กแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีหมอนข้างให้เจ้าแม็กด้วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวชิกกี้พายจะใส่นี่ค่ะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะที่ชิกกี้พายซื้อแบบสีฟ้าเพราะว่าชิกกี้พายอยากให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะชิกกี้พายจะเอานี่ค่ะเป็นที่นั่งนะคะที่รองนั่งนะคะเวลาเรานั่งแบบญี่ปุ่นนี่นะคะเดี๋ยวชิกกี้พายก็จะเอาใส่ด้านล่างนี้นะคะโอเคแล้วก็นี่นะคะชิกกี้พายตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็นี้ชิกกี้พายก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะเผื่อเจ้าเอลวิสออกมาก็พอดีค่ะได้นั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวชิกกี้พายจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมอนรองคอใช่ไหมเอาวางให้เจ้าแม็กซ์ดีกว่าแบบตรงนี้ดีกว่านะคะเผื่อเจ้าแม็กซ์เขาแบบปวดหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ค่ะใส่ฟองเลยโอเคค่ะเพื่อให้น้องหมาของชิกกี้พายรู้สึกว่าชิกกี้พายอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะชิกกี้พายก็เลยเอารูปของชิกกี้พายที่จริงค่ะถ้ามีรูปเอลวิสกับแม็กชิกกี้พายก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวชิกกี้พายจะเอาสปินเนอร์นะคะนี่ค่ะแฮนด์สปินเนอร์ว้าวเพื่อน้องหมาเขาเล่นแฮนด์สปินเนอร์นะคะนี่ค่ะวู้แบบนี้นะคะชิกกี้พายก็จะเอาวางไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าเอลวิสอยากเล่นแฮนด์สปินเนอร์แบบชิกกี้พายนะคะแล้วก็นี่ของแม็กนะคะแล้วก็นี่ของเอลวิสค่ะเพราะว่ามันเบากว่านะคะโอเคจากนั้นน่ะชิกกี้พายก็จะเอาหมอนค่ะเพื่อให้รู้สึกว่ามันรีแลกซ์มากชิกกี้พายใช้หมอนของตัวเองนะคะมาวางไว้ตรงนี้ตรงข้างๆนี้นะคะเวลานอนนะคะจะได้รู้สึกว่าหุ้ยมันเงียบสงบดีนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นแตงโมนะคะยำ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 จากนั้นนะคะถ้าอยู่แบบนี้นะคะมันจะแบบไม่สวยนะคะชิกกี้พายมีไฟกับพริบด้วยนะคะนี่นะคะชิกกี้พายมีดอกไม้สีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะโอเคอันนี้นะคะจะเห็นด้านบนเห็นนะคะเดี๋ยวชิกกี้พายจะห้อยลงมาแบบนี้ไปรอ
ใครเลือกมาแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเวลาเขาเดินเข้ามาหรือว่าออกไปเนี่ยเขาจะได้เช็ดเท้าเต้นๆๆๆๆๆๆๆตรงนี้นะคะควายเปิดแล้วนะคะพี่หมีเสียบควายให้จิกกี้ควายแล้วนะคะก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีม่วงอย่างที่เห็นนี้นะคะจิกกี้ควายมีนก2ตัวนะคะห้อยไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคแบบนี้เผื่อแบบมีนกมีอะไรเข้ามานะคะตัวนี้ของเจ้าแม็กซ์ตัวนี้ของเอลวิสนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูจากข้างในหน่อยนะคะนี่ค่ะโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล้วยช้างนะคะนี่แบบนี้ค่ะโอเคทุกคนคะนี้นะคะถ้วยของเจ้าแม็กซ์นะคะเวลาเขากินเสร็จแล้วนะคะชิกกี้พายต้องควบคุมอาหารให้น้องหมานะคะเดี๋ยวน้องหมาจะอ้วนนะคะก็ปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะหัวของเอลวิสแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะคะน้ำเราก็ต้องแชร์กันนะคะเนื่องจากว่าห้องของชิกกี้พายมันเล็กแล้วก็แคบนะคะชิกกี้พายไม่สามารถที่จะให้น้องหมากินนอนในนี้ได้นะคะแต่ว่าชิกกี้พายก็เลยเอาวางถ้วยสำหรับอาหารนะคะเป็นอาหารเม็ดนะคะด้านนี้แล้วก็อันนี้เป็นของเจ้าแม็กซ์ค่ะเวลาเขาขี้เกียจออกไปกินข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะกินในนี้ได้นะคะขี้เกียจเหมือนกับชิกกี้พายตอนนี้นะคะชิกกี้พายว่าได้เวลาสมควรแล้วนะคะที่เราจะเซอร์ไพรส์เจ้าแม็กซ์กับเอลวิสมาดูข้างในก่อนค่ะรู้สึกรีแลกซ์นะคะเพราะว่าเมื่อเรานอนแบบนี้แล้ว
องหมาได้แบบสบายนะคะที่ดีของคุณนะ